ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนิด้าโพสแจงถูก2ทนายดังเดชาตั้มโพสแซะปมเมียน้อยขอหยุดด้วยวิธีแบบนี้นะครับนิด้าโพสแจงนะครับถูก2ทนายดังเดชาตั้มโพสแซะปมเมียน้อยหลังออกมาให้ความเห็นว.วัชระเมธีนะครับไม่ผิดยันไม่ใช่เรื่องจริงขออย่าหยุดด้วยวิธีแบบนี้ห่วงกระทบลูก5ขวบหลังทนายนิด้าหรือนางสาวสรัญญาหวังเจริญสุขทนายฟาร์มชื่อดังแสดงความคิดเห็นกรณีนะครับพระเมธีวชิโรดมหรือว.วัชระเมธีรับกิจนิมนต์ที่บริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดว่าจะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไรข้อหาอะไรส่วนตัวยังไม่เห็นนะครับเข้าความผิดต่อกฎหมายอะไรเลยนะครับเอาไม่เหมาะสมกับไม่ถูกกฎหมายมาปนกันไปหมดหัวจะปวดต่อมาทนายนิด้าได้โพสต์อีกว่าเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นิด้าให้ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างจากทนายฟาร์มชื่อดังทั้งสองท่านหรือเป็นทนายฟาร์มฝ่ายตรงข้ามแล้วจะเจอโพสต์หรือคอมเมนต์ลักษณะนี้นอกจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายที่ทำเพื่อประชาชนและประชาชนให้การติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยรวมถึงทนายเดชากิตติวิทยายันทนายรัชพลสิริสาครทนายรณรงค์แก้วเพชรล้วนแต่เป็นทนายที่มีชื่อเสียงและส่วนใหญ่ก็มีมูลนิธินำหน้าและทำเพื่อประชาชนกันทั้งนั้นที่นิด้าเรียกพวกเขาว่าแก๊งเอเวนเจอร์นี่แหละนะจุดเริ่มต้นก็ทนายตั้มเกียรติด้านะครับคงเริ่มจากนิด้ารับเป็นทนายฟาร์มให้กับลูกฟาร์มฝ่ายตรงข้ามนิด้าเจอจิกกัดเหน็บแนมในทำนองไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายบัฟใส่ในทำนองว่าตัวเองไม่แพ้หรอกทั้งที่นิด้าทำหน้าที่ในฐานะทนายฟาร์มไปตามปกติซึ่งตามปกติของทนายฟาร์มไม่เคยมีปรากฏว่าใครเขาทำกันแบบนี้ไม่เคยมีใครเขาบอกว่าใครเก่งฝักใครโง่กว่านะครับทุกคนให้เกียรติกันในการทำงานและนิด้ากล้ายืนยันว่านิด้าไม่เคยทำหน้าที่ให้ทนายไม่เคยทำหน้าที่ให้ทนายตั้มรวมถึงทีมทนายทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้รับความเสียหายใดๆหรือไม่มีมารยาทต่อเขาและทนายที่เป็นเมียน้อยมันเริ่มมาจากตรงนี้ตรงนั้นนะครับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อประสงค์ปิดปากให้ทนายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยนั้นยุตินับต่อก่อนด้วยหรืองดการให้ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างแต่คนที่ก็คือหน้าที่นะครับนิด้าก็ทำหน้าที่ไปนะครับไม่เคยตอบโต้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะหยุดเองจนถึงวันนี้วันที่นิด้าได้ให้ความเห็นเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของพระวกรณีเดอะไอคอนที่ทนายนะครับที่ทนายเอ็ดเวนเจอร์เห็นว่าเข้าข้อกฎหมายที่เป็นความผิดแต่นิด้าเห็นว่าไม่ผิดจึงแชร์นะครับมุมมองของนิด้าออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็เป็นไปเหมือนเดิมเหมือนตามที่ภาพที่ทนายตั้มกับทนายเดชาเรียกว่าเป็นอาจารย์เคมว่าจบนิติเนติบัณฑิตมีเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีกันทั้งคู่ไม่ต้องมาถามว่านิด้าว่าโพสต์เอ่ยชื่อตรงไหนนะครับภาพขวดไวน์ที่ทนายตั้มเอามาแขวนอยู่ในคอมเมนต์มันเป็นภาพที่ทนายตั้มนะครับอุตส่าห์เพียรพยายามไปย้อนแคปเอามาจาก IG ที่นิด้าโพสต์เอาไว้เองเพื่อชี้นำสังคมว่าภาพดังกล่าวคือหลักฐานการไปเป็นเมียน้อยของใครสักคนเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาต้องการผลอะไรต่อจากนิด้าและการกระทำนี้นิด้ามาโพสต์ก็เพื่อจะบอกกับทุกคนพยายามกล่าวหานิด้ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงกับผลกระทบต่อคนอื่นกับกระทบกับลูกนิด้าที่เพิ่งจะ5ขวบซึ่งทนายที่ทำตัวเพื่อประชาชนจะมุ่งทำลายคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงเด็กวัยนี้มันไม่ได้นะครับคือจะไม่คิดถึงจริงๆหรือถ้าจะย้อนกลับไปนิด้าให้ความเห็นเกี่ยวกับดิไอคอนว่าเข้าข่ายเป็นความผิดมาตั้งแต่ต้นทั้งที่ตนเองก็มีลูกฟาร์มเป็นหนึ่งในเครือข่ายดิไอคอนด้วยซ้ำแต่ก็ยังเลือกให้ความเห็นต่างอย่างตรงไปตรงมาได้แต่ในมุมมองของพระวนิด้ามีความเห็นต่างออกไปจริงๆและนิด้าเห็นว่าการแชร์มุมมองข้อกฎหมายที่นิด้าเห็นว่าไม่ถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่ชอบทำที่จะทำได้แต่พอเห็นความต่างนิด้าก็มาเจอแบบนี้ทันทีส่วนทนายรณรงค์ทนายรัชพลและทนายอื่นนิด้าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรด้วยและถ้ามีทำอะไรได้ก็เปิดมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทนายนิด้าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ